Da. Ticket. Your ticket. Ein. ไอ้ซ่อนอ่ะแค่เจ้าอย่างคนหนึ่งเดินที่อ่ะวันนี้ผมจะเดินทางไปที่ถ้ำติ่งโดยเลือกการเดินทางอิสระโดยไม่ต้องเหมาลำเรือบริเวณสถานีหรือท่าเรือวัดหนองตรงนี้จะมีชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปชาวไทยชาวเวียดนามต่างก็มาใช้บริการตรงนี้หรือท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะไปแบบเหมาลำหรือมาแบบทัวร์ก็ไปใช้ที่หน้าวัดเชียงทองซึ่งเรามาที่หลวงบางเราสามารถที่จะเลือกไปชมถ้ำติ่งได้2เส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือทางน้ำโดยที่เราจะใช้แบบเหมาลำหรือมาแบบอิสระปากแม่น้ำคานเป็นแม่น้ำสายสำคัญแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งเป็นแม่น้ำรอบของเมืองหลวงพระบางเมืองหลวงพระบางตั้งอยู่ใจกลางของแม่น้ำสองสายเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำคานแม่น้ำคานเกิดจากภูสวงซึ่งเป็นเทือกเขาอยู่ในของประเทศลาวแล้วไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงซึ่งต้นน้ำไหลมาจากประเทศทิเบตที่พี่การเตรียมตัวของเรือก็เป็นแบบลักษณะของลาวเราวิ่งมาได้สักพักหนึ่งก็เข้ามาเติมน้ำมันปกติแล้วถ้าการบริการนี่ก็จะต้องเติมไว้ก่อนแต่เพื่อเป็นสีสันก็เลยต้องให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชม2ฝากฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งเชียงแมนหรือฝั่งของเมืองหลวงพระบางนี่ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งการเดินทางไปประเทศไทยในด้านจังหวัดเชียงรายหรือภาคเหนือเราสามารถเลือกไปทางน้ำได้2ทางเช่นกันถ้าไปเรือไวหรือเรือเร็วก็มาที่ท่าวัดบ้านดอนซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถ้าไปเรือด่วนก็คือเรือใหญ่ก็ใช้เวลา2วันวันแรกจะไปนอนที่ปากแบ่งแล้ววันที่2ก็จะไปที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอเชียงของการนั่งเรือด่วนหรือเรือเร็วก็จะมีหมวกกันน็อกไว้ให้เพื่อป้องกันเสียงและอีกอย่างนึงก็ถ้าเรือเกิดอุบัติเหตุไปชนโขดหินก็จะทำให้ผู้โดยสารที่นั่งเรือไปนั้นได้รับความปลอดภัยเลยโซเฟอร์เรือที่นี่เขามีความสามารถพิเศษคันเล็กของที่นี่เขาใช้เท้าครับใช้เท้าครับกดสายคันเล็กนี่ก็คือความสามารถพิเศษของโซเฟอร์เรือหรือคนขับเรือของเรือหลวงบริเวณบ้านสวนก็จะมีตู่ต่อเรือเราสังเกตดูครับว่าที่นี่เขาไม่ค่อยวิถีพิถันแต่ว่าต้องทำสิ่งไหนที่มันประหยัดง่ายเขาเลือกสิ่งนั้นการต่อเรือเขาก็จะเลือกทำอยู่ที่ริมคลองซึ่งไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปทำอะไรมากมายดอนตรงนี้ครับเป็นดอนที่เขานำทรายจากเกาะกลางน้ำหรือดอนกลางน้ำเนี่ยเพื่อขึ้นไปฝั่งโดยการใช้เรือเล็กใช้แรงงานของหนุ่มสาวใช้แรงงานของหนุ่มตักขึ้นเรือเล็กแล้วก็เอาไปขึ้นบนรถอีกครั้งหนึ่ง
จะเป็นบรรยากาศนึงสีสันนึงคนขับเรือก็บางครั้งก็จะมีการแข่งเรือกันแต่ก็ไม่มีอันตรายครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะรู้ในสายน้ำตรงนี้ดีว่าโขดหินอยู่ตรงไหนเขาสามารถที่จะวิ่งตรงร่องน้ำลึกตรงไหนได้นี่ก็เป็นความสามารถพิเศษส่วนตัวของคนขับเรือที่นี่มีความสำคัญแค่ไหนเราถ้าขัดเมย์ได้ว่าตะกี้นี่เป็นเจ้าชีวิตเนาะเจ้าชีวิตมาเพิ่นมาชวนเนาะชวนปักเสือกูนี่ชวนคนอยู่นี่แล้วเพิ่นเอาข้ามเหือมากินข้าวอยู่นี่กินข้าวแบบเพิ่นข้าวอยู่นี่แล้วประทับเบื้องหน้าที่เรามองเห็นก็คือที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตในสมัยก่อนที่เสด็จประพาสมาชมสวนที่บ้านปากเสียงแล้วก็จะมาประทับพักผ่อนอยู่ที่ดอนพูนบนเขาเห็ดเล่านี่อยู่วันไหนนะนี่เนื้อนี่ก็มีไปเจ้าผาไปบ่งด้วยเล่าของมีหลายบ้านบ้านสร้างให้กับบ้านม่วงแล้วก็รัดห้านเห็ดทำตลอดเลยตอนนี้ไอ้ดอนกำลังจะพาไปดูต้มเหล้าแบบบ้านสร้างไห้ถือว่าเป็นต้นแบบเลยไอ้สมบูรณ์ในวิธีต้มเหล้าข้าวนี้เริ่มต้นจักเห็ดยังก่อนครั้งแรกเขาจะมีแป้งเนาะมีแป้งเสื้อของเราแล้วเขาแป้งนี่เขาทำมาจากว่าเห็ดมาจากเขาเนี่ยคือกันเขาเนี่ยแล้วเบื้องต้นเขาจะเอาเข้าไปมาให้มันในแล้วเขาจะมาทอกซาซาแล้วก็ไปล้างน้ำมวกออกหลังจากนั้นมาปั้นเสด็จน้ำถ้ามันมัดน้ำแล้วเราจะตำหรือว่าบดแล้วเอาใบสร้างโมงนี่จะเป็นแอลกอฮอล์มันแอลกอฮอล์มันใบตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์มันแล้วจะมีส่วนที่ส่วนจะเป็นใบอ้อยใบอ้อยผสมมีส่วนยางแล้วก็บดเข้าๆนะบดกับผสมเข้าๆตำมุนๆแล้วก็ครึ่งอ่อนๆละเอียดแล้วก็ที่เป็นลูกเป็นก้อนแล้วก็ยกสะเกียร์นักสืบพิมพ์ดักเรศประมาณ5วันแล้วจะเอามาดักเรศนอกติ่มแล้วก็หลังจากนั้นเราเอาเข้าสั้นในไห้นี่ป่ะเจ้าเอาเข้าสั้นเข้าตัวนี้เอาเข้าตัวนี้เอาเอิ้นมาเข้ามาเข้าเอามามันในมาให้มันในได้ป่ะมุนสิแล้วเฮาไปมานึ่งมาเอาไว้จักมื้อนั่นนะบ่มาแต่ช่วงสมองโอ้ช่วงสมองเจ้าเราไปนึ่งนึ่งแล้วจักสุกแล้วเฮาไปล้างน้ําล้างน้ํามันหมดอย่างหมดอย่างแล้วจากนั้นเราก็เอามาเอาลูกเพียงตัวนี้เนาะอ๋อต้องให้มันเบิดยางก่อนบ่ตัวนี้มันเพียงเสื้อที่เฮาทําเที่ยวเฮ็ดจักบ่าวตัวนี้เนาะค่ะเฮาเฮ็ดเป็นลูกแล้วเป็นลูกเป็ดเรียบร้อยแล้วนี่หลังจากเฮามาเข้าเราไปนึ่งๆเราไปล้างน้ํามาเราเอาเปียงตัวนี้บดผสมกับข้าวนี้แต่ว่า100กิโลตัวนี้50หน่วยอ๋อ50หน่วยแล้วก็หมักไว้ให้นี้หลังจาก5วัน5มื้อเจ้า5มื้อ5มื้อถึง5วันมันจะเป็นน้ําขึ้นเองเนาะเฮาจะเอิ้นว่าเหล้าสะโถเหล้าสะโถเหล้าสีเหลืองๆเฮาจะตักมากินก็เป็นรสหวานแซ่บดีอันนี้พิธีกรรมเฮ็ดเหล้าสะโถเนาะเจ้าบัดนี้อันนี้เหล้าข้าวเด้อันนี้ก็แบบเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นเฮาตักเอาน้ําสะโถออกนึงแล้วก็เวลาให้เฮาตักเอาไว้ก็เอาน้ํามาผสมใส่ตึมเอาน้ําทาลงเอาแป้งบ่บ่เอาน้ําทาลงนี่เลยเอาน้ําทาลงเอาน้ําธรรมดานี่ทาลงผสมนี้แปลว่าให้1ช้อนประมาณ4ลิตรแล้วก็เอามาต้มนี่ป่ะ
ซีรีส์เรายังมากไว้ตืมอ๋อมากไว้ตืม5วันรวมครั้งแรกเป็นครับครั้งสองจะเป็น10วันเป็น10มื้อแล้ว10มื้อไปทอกใส่ให้อันแท่งอันกระทั่งน่ะอ๋อแล้วก็ตุ๊บต้มขึ้นเลยแบบนี้ดังไฟเซาแล้วอายมันขึ้นเนาะโอ้อายอันจะต้มใส่นี้เนาะทั้งนี้เอามาใส่นี่ต้มบัดนี้เอาน้ำไว้ถึงทางใต้นี่เอาน้ำเย็นมีแต่แป้งบ่นะบ่เข้าไปนี่อ๋อเข้าไปนี่เข้านี่ฮะเราจะหมักได้10วันเนาะจะเอาเข้าอยู่ในไห้นี่เป็นพอกลงเอาไว้ให้คนนี้เรียกว่า4ไห้คนนี้อือๆ4ไห้เข้านี่ต้นคนนี้เราไฟฮ้อนอายขึ้นตัวอย่างตัวนี้เนาะไอพอไอขึ้นแล้วมันก็จะไล่ลงมานี่ไอ้ทางเครื่องนี้เด้อเป็นน้ำธรรมดาแล้วก็เฮาซะเพื่อว่ากระตุ้นความเย็นอ๋อกระตุ้นความเย็นอันนี้มันเย็นความฮ้อนอยู่ลุ่มอ๋อความฮ้อนขึ้นมากระทบน้ำเย็นนี่แล้วก็จะเป็นยัดเหงื่อไหลลงอ๋อหลังจากนั้นเฮา10นาทีเฮาจะได้เปลี่ยนทีนึงอ๋อ10นาทีเปลี่ยนได้นึงเจ้ามันฮ้อนแล้วเปลี่ยนฮ้อนแล้วเปลี่ยนตลอดแล้วเจ้าขายขวดเท่าไหร่ขวดนึงก็ขวดเนี่ยก็20,000เนาะ20,000ขวดน้อยก็ราคาลดไปเนาะแล้วเท็ดนี่เริ่มจักพ่อแม่พุ่นบ่บ่แต่ว่าข้าพเจ้าก็เป็นเคยอยู่นี่อ๋อเป็นเคยอยู่นี่ได้มาซื้อมันแบบว่ามรดกเรื่องไปที่ต้มเหล้าอยู่บ้านสะไห้นี่มันเป็นเคยอยู่นี่ได้เฮ็ดเหล้านี่ได้17ปีแล้วแต่ว่าผู้เฮ็ดตําอิฐนี่พอสิฮู้บ่ว่าไผเป็นผู้เริ่มผู้เริ่มเฮาก็บ่ฮู้เป็นเคยอยู่นี่เจ้าก็มาซอกหาแล้วก็มาเฮียนเฮ็ดอยู่นี่แม่นแล้วแต่เป็นตำนานในบ้านสะไห้ต้มเหล้ามาแล้วก็เฮ็ดอยู่นี่แล้วก็ซื้อตัวกันมาซื้อทอดไปในบ้านสะไห้ของเฮานี่นอกจากจะต้มเหล้าเพราะว่าต้มเหล้าขาวหรือเฮ็ดเหล้าสาโทเก่งแล้วในด้านหัตถกรรมหรือด้านปักร้อยนี่เฮาเก่งในด้านหยังได้แต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่ก็มีเรื่องหัตถกรรมก็อยู่ต้นตัวมันตําฮุกทอไม้เนาะตําฮุกทอไม้คือว่าตําเรียนนี่ตําฮุกแล้วก็ตําทาไม้ต่างๆแล้วก็อันนึงอันซ้อนแล้วก็เฮ็ดเครื่องหัตถกรรมต่างๆเป็นว่ากุบบ่หรือว่าใส่น้อยหรือว่าเฮ็ดเครื่องหัตถกรรมเหล้าดองยาเนาะเครื่องหัตถกรรมเหล้าดองยาเป็นว่าเครื่องจักสั้นหรือว่าเหล้าดองยาประเภทงูหรือขี้คาบแมงเมากับแกเราเป็นยาสมุนไพรปั่วสําหรับเจ็บเส้นบ่กับแกหรือว่าขี้คาบนี่เป็นยาบำรุงธาตุของผู้แกคนแกครับนอกจากจะต้มเหล้าเก่งแล้วการฝีมือเพิ่นมีหยังได้ตําผ้าบ่มีพวกผ้านี่บ่แต่นี่มีเฉพาะเฮ็ดเหล้าเรื่องเหล้ากับเรื่องผ้านี่เนาะเป็นขึ้นชื่อของเมืองหลวงไว้น่ะเมืองหลวงพะบังอาจจะพูดได้ว่าทั้งแทบทั้งหมู่บ้านนะก็จะมีการทอผ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นฝีมือของชุมชนดั้งเดิมจริงๆซึ่งเขาสืบทอดจากบรรพบุรุษมาได้นั่งเรือจากหมู่บางมาที่ถ้ำติ่งก็ใช้เวลามากพอสมควรตอนนี้เรือกำลังจะเข้ามาที่ปากถ้ำติ่งซึ่งถ้ำติ่งอันนี้มีความสำคัญก็เนื่องจากเจ
จ้ามหาชีวิตลือกษัตริย์ของประเทศลาวหลังจากวันสงกรานต์วัน2วันก็จะมาสงน้ำพระที่ถ้ำติ่งแห่งนี้บนถ้ำติ่งนั้นมีพระโบราณพระที่สร้างในศตวรรษที่18 19พระส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระไม้และก็พระปูนที่ปั้นโดยฝีมือช่างลาวผมมาเมื่อ10ปีที่แล้วบริเวณถ้ำติ่งน้ำค่อนข้างจะสูงเข้ามาในช่วงหน้าน้ำในช่วงหน้าน้ำบางครั้งก็จะถึงบันไดขั้นสุดท้ายของถ้ำติ่งแต่ในช่วงที่ผมมาในวันนี้ก็คือในบุญเดือน5หรือช่วงเดือนเมษาน้ำค่อนข้างจะลดลงแต่ลดก็ไม่ใช่แบบลดแบบธรรมชาติก็เนื่องจากวันนี้ในประเทศจีนเขาสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำต้าจูที่ชาวจีนเขาเรียกทำเขื่อนไว้หลายเขื่อนเมื่อในช่วงหน้าแล้งเขาจะนำสินค้าลงมาที่เชียงของของประเทศไทยหรือประเทศลาวเขาก็จะปล่อยน้ำมาก็จะเป็นช่วงในเทศกาลเดือน5หรือบุญปีใหม่ของชาวหลวงพระบางฉะนั้นน้ำที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นสภาพความเป็นจริงตอนนี้ผมเดินทางมาถึงถ้ำติ่งแล้วก็จะขึ้นไปบนถ้ำประตูไปยังฮะเอาไปยังเอาไปเล่นเอาไปเล่นให้เด็กดูโอ้เด็กดูเราออกแค่วน้องเราบอกแค่วอ่ะออกแล้วออกแล้วเออโอเคเดี๋ยวพระเจอนะค่ะแล้วก็ส่วนก็ขายลิขสิทธิ์ Somebody count me You see my little boy out there?